สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งนะครับพบกับหนังสือไดจิภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นคันจิและแบบฝึกหัดเล่มที่1นะฮะระดับต้นคำแรกนะฮะหน้าที่24นะครับเอาคลิปละ1หน้านะฮะไปลุยกันเลยโทโมะคันจิโทโมะโทโมะตรงนี้เนี่ยไม่มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวคาตาคานะนะก็มีแต่โทโมะแบบเนี้ยก็โอเคโทโมะ1 2 3ลบเหมือนเดิมจับเวลา3วิให้กดหยุดโทโมะดาจิไม่ใช่อันนี้โทโมะเฉยๆโทโมะคำนี้แปลว่าเพื่อนเพื่อนนะฮะโทโมะ1 2 3เปลี่ยนต่อไปเป็นคำว่าดาจินะฮะหรือทาจิทาจิหรือดาจิเขียนทาจิทาทาจิหรือแบบนี้ทาจิดาจิถ้าเป็นฮิราคานะก็ดาจิอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคำอ่านตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่านว่าดาจิใช่ไหมแต่ว่าพูดอ่ะพูดเนี่ยดาเวลาพูดเนี่ยจะพูดออกมาว่าดาจิดาจิทาจิทาจิเนี่ยเวลาเขียนเป็นทาจิเลยแต่เวลาพูดเนี่ยอาจจะเป็นดาจิหรืออาจจะมี2คำเลยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าให้จำ2คำไปดีกว่าโอเคดาจินะดาจิไม่ใช่คำที่แปลว่าอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่ารูปคันจิเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นอะไรนี่คือรูปคันจินะฮะวิธีสังเกตก็อันนี้5เส้น1 2 3 4 5เส้นที่2ถึงเส้นที่3มีขีดอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็เอาตาดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าไปเองอันนี้คือคำเติมท้ายแสดงความเป็นพหูพจน์
ความเป็นพหูพจน์ผมจะมาเขียนตรงนี้แล้วกันพหูพจน์คืออะไรผมก็ไม่รู้นะพหูพจน์กับเอกพจน์อะไม่รู้อะมันคืออะไรอะมันแปลว่าเดี่ยวกับเยอะอะอะไรก็ไม่รู้อะประมาณนั้นแหละใครรู้ก็รู้ไปนะแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยก็ดีใต้คลิป YouTube เนี่ยโอเค1 2 3เปลี่ยนปึ๊บโอเคต่อไปมารวมคำกันรวมคำแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นคำว่าเพื่อนอยู่เหมือนเดิมอันนี้อาจจะเขียนยากหน่อยเลข3จำไว้ว่าเลข3แล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็1 2 3 4 5ปึ๊บปั๊บแค่นี้แล้วก็ตัวที่1ตรงนี้นี่นะเขียนว่าโทโมะต่อไปตัวที่2ดาทาจิตาจิทะกับตะอ่านเหมือนกันเฮ้ยอ่านได้2แบบพูดได้2แบบทะกับตะเหมือนกันหรืออาจจะเจอบางทีอาจจะเจอดาก็ได้อาจจะเจอรูปแบบที่สองมาว่าดาก็ได้ดาจิอย่างนี้โทโมดาจิแปลว่าเพื่อนโอเคสตาร์ทไว้แล้วก็1 2 3โอเคต่อไปเซนคำว่าเซนคาตาคานะฮิราคานะ1 2 3โอเคเปลี่ยนไปดูคันจิกันบ้างคันจิคำว่าเซนเป็นแบบนี้แปลว่าก่อนหรือเมื่อก่อนหรือล่วงหน้าโอเค
อันนี้อ่านว่าอะไรนะเซนหรือเซงโอเค1 2 3ข้ามคำต่อไปเซคาตาคานะแล้วก็ฮิราฮานะเขียนนี้รู้สึกจะไม่มีหัวนะเดี๋ยวดูก่อนผมเช็คก่อนไม่มีหัวนะฮะตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีหัวเขียนตรงไปได้เลยแล้วก็เซโอเค1 2 3จำไว้นะเซนะเซเขียนคันจิแบบนี้แปลว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อีกหรืออีกคำหนึ่งการเกิดเราดูไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดไปด้วยนะว่าการเกิดเราอาจจะจินตนาการว่าการเกิดของภูเขาไฟการเกิดของทารกการเกิดของสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเราก็อาจจะฝึกแต่งประโยคด้วยคันจิตัวนี้หรือไปเจอคันจิตัวนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวคันจิตัวนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรได้แบบมันจะเป็นคำว่าการเกิดหรือว่าจะเป็นคำว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเราก็ลองพลิกแพงดูลองเขาเรียกว่าอะไรวะปรับตัวให้ได้ว่าปรับตัวให้รู้ว่ามันเป็นคำไหนกันแน่ระหว่างคำแรกกับคำที่สองเนี่ยการเกิดหรือว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นคำไหนกันแน่เราก็จะได้รู้ก็ต้องพอจะเดาออกโอเคนับ1 2 3เปลี่ยนไปอย่างรีบร้อนคำที่1เซนคำที่2เซยน่าจะคุ้นๆกันมาเยอะแล้วล่ะหลายๆคนที่เรียนญี่ปุ่นอ่ะ
ก็ไม่ต้องเท้าความกันมากคำนี้แปลว่าครูอาจารย์ครูหรืออาจารย์โอเคเซนเซครูอาจารย์คำต่อไปคือช่วงนี้เป็นโรคเครียดนะฮะอาจจะช้าหน่อยคือเมื่อกี้ผมจะอ้วกด้วยก็เอาคันจิมาก่อนเอาคันจิมาก่อนก็ได้นะพร้อมกันเลยคาคุกะคุกะคุไม่ใช่คาคุกะคุงะคุหรือว่าเป็นกัสกัสมีตัวสื่อเล็กอยู่มันก็เป็นคำว่ากัสหรือกะคุได้2คำส่วนฮิราเงนะกาคุแบบนี้แล้วก็แปลแปลว่าการเล่าเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถานศึกษาสองโอเคนะจับเวลาหนึ่งสองสามไปเซฟไปดูต่อไปกาคุเซยโอเคไปโอเคคำที่หนึ่งคำนี้กาคุกาคุคำที่สองเซแปลว่าอ่า
นักเรียนหรือนิสิตหรือนักศึกษาโอเค1 2 3ถ้าตอนไหนผมไม่ได้พูดเนี่ยแปลว่าผมจะอ้วกนะฮะก็ช่วงนี้ผมเป็นโรคเครียดก็ขอให้เข้าใจหน่อยนะฮะอาจจะช้าไปบ้างต่อไปใดนะฮะใดใดนะคะคาตาคณะแล้วก็ฮิรางานะตัวต่อไปฮิรางานะใดโอเค1 2 3จะไปเจอคันจิแล้วใดเขียนงี้ง่ายๆเลยนี่นะฮะใดแปลว่าใหญ่หรือยิ่งใหญ่1 2 3เปลี่ยนก็ไปรวมคำกันหน่อยไปอย่างรีบร้อนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่หนึ่งอ่านว่าใดตัวที่สองอ่านว่ากาคุใดกาคุใดก็ขุแปลว่าเขียนตรงนี้ได้อยู่มหาวิทยาลัยลองลบไอ้ที่มันสกปรกออกไปก่อนอันที่ไม่เกี่ยวก็ออกไปไดกักขุมหาวิทยาลัยโอเค1 2 3
ปะเปลี่ยนต่อไปโคโคอุก็โคฮิรังนะเขียนอย่างนี้ไปอย่างรีบร้อนนะฮะ1 2 3แถมโรมันจิให้หน่อยอ่ะโรมันจิคือคำภาษาอังกฤษนะฮะเขียนงี้โคโรมันจิผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่บางทีก็อาจจะไม่เติมให้นะแม่คลิปนี้มีอัปเดตไว้มีโรมันจิมาเพิ่มให้โคแปลว่าเขียนนี่ก่อนคันจิก่อนโคแปลว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาใครไม่ชอบการย่อเห็นการย่อมันน่าเกลียดก็ผมจะเปลี่ยนให้โรงเรียนโอเคอ่านว่าไงก็ย้อนไปดูเมื่อกี้3วิเมื่อกี้โอเคย้ำให้อีกทีนึงโคโรงเรียนสถานศึกษา1 2 3ไปต่อไปเอาคำที่รู้ทั้งหมดมารวมกันคำที่1ฝั่งนี้แบ่งครึ่งคำที่2ฝั่งนี้คำที่1อ่านว่า guts guts สึกสึกเล็กนะฮะก็เป็น guts กะอันนี้กะใช่ไหมกะพอมีสึกก็กัสกัสคำที่สองอ่านว่าโคกัสโคโอเคแปลว่าโรงเรียนเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะคำเมื่อกี้โค
แปลว่าโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำว่าสถานที่ได้ด้วยแต่เนี้ยจะเป็นคำว่าโรงเรียนอย่างเดียวหนึ่งสองสามเปลี่ยนโอเคคำนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่เขียนยากนะฮะคำนี้ผมจะเขียนคันจิมาเลยนะเพราะว่ามันเดี๋ยวจะบอกอีกทีเดี๋ยวคงจะรู้เองแหละคันจิเขียนยากนิดนึงคิดว่ามันตรงนะฮะคิดว่ามันตรงคิดว่าที่ผมเขียนมันตรงนะคิดว่าที่ผมเขียนมันตรงนะฮะมันแบบตรงอย่างเงี้ยตรงลงมาเงี้ยทุกตัวต้องเขาเรียกเป็นแนวนอนก็นอนไปอย่างนี้นอนไปอย่างนี้ตรงก็ตรงมาอย่างนี้ขีดก็ขีดอย่างนี้เขียงอย่างนี้ปึ๊บปั๊บโอก็โออย่างนี้เหมือนเล่น XO ฮะอันนี้บอกไปแล้วว่าจะเขียนฮิราคานะกับคาตาคานะให้ดูพร้อมกันเลยคนละฝั่งแล้วกันฮิราคานะเขียนแบบนี้เรียวเรียวของคาตาคานะแปลว่าหอพักโรมันจิคำภาษาอังกฤษเขียนว่าเขียนยังไงเขียนอย่างนี้ realreal real โอเคกลับไปแล้วเข้ามาต่อไปคำสุดท้ายนะฮะคำสุดท้ายคู่นี้คำนี้ง่ายมากที่สุดแล้วในหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเขียนคำนี้มันเล็กใช่ไหมก็คู่นี้ฮิราคานะมาก่อนอ่ะคู่นี้อะคาราคณะกับฮิราคานะกับคาตาคณะเหมือนกันเหรอไม่รู้ในหนังสือมันมาอย่างเงี้ยผมลืมคุของคาตาคณะเป็นแบบนี้นะที่จริงอะ
แล้วนี้ก็เป็นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเขาเขียนมาเป็นแบบนี้ก็น่าจะให้จำแบบนี้มากกว่าโอเคอันนี้โรมันจิเขียนอย่างนี้ภาษาอังกฤษคุนิแปลว่าประเทศหรือบ้านเกิดหรือบ้านเกิดโอเคคลิปนี้จบแล้วนะฮะก็ย้อนย้อนดูเอานะฮะก็เดี๋ยวมันก็รู้เองเพราะว่าผมก็บอกให้เน้นให้สต็อปดูเอานะฮะไม่เน้นทำคลิปยาวโอเคจบแล้วบ๊ายบาย